โอ้มันเอาหุ่นยนต์มาฮะต้องล่าถอยครับตายคู่ไปนะผมเข้ามาในดงศัตรูแล้วเอาตัวนี้ก่อนอีกทีเดียวโอ้โหโอเคครับเฮ้ยโย่ what's up สวัสดีครับผมขอต้อนรับทุกคนเข้าสู่ Channel BBQ Gamer กันอีกครั้งนะครับวันนี้นะครับผมก็จะมาแนะนำฮีโร่1ตัวในเกม Style Royale นะฮะนั่นก็คืออาปาเช่ครับผมหลายๆคนก็คงจะรู้ดีอยู่แล้วนะครับว่าตัวนี้เป็นนักยิงนะครับถ้างั้นเดี๋ยวเราไปทำความรู้จักเขาโดยละเอียดกันเลยดีกว่านะครับนี่นายชื่ออะไรนะฉันก็ชื่ออาปาเช่นะเฟ้ยเฮ้และตอนนี้นายอาศัยอยู่ที่ไหนเหรอฉันก็อยู่ในบ้านหลังหนึ่งเท่านี้ล่ะและตอนนี้นายอายุเท่าไหร่แล้วเนี่ยข้อมูลตรงนี้เป็นความลับฉันไม่ขอบอกแล้วกันนะทุยไม่ใช่ทำความรู้จักอย่างนั้นครับผมคือเราจะไปดูรายละเอียดสกิลของตัวนี้กันนะครับว่ามีสกิลอะไรบ้างนะเราไปดูอาวุธของเขากันเลยครับก็จะเป็นบูมเมอแรงนะครับผมยิงไป1ครั้งเนี่ยมันก็จะสร้างดาเมจถึง2ครั้งด้วยกันนะครับคือตอนยิงออกไปเนี่ย1ครั้งเวลาบูมเมอแรงกลับมาหาเราเนี่ยก็จะสร้างดาเมจอีก1ครั้งนะครับ wow. ส่วนสกิลนะครับบูมเมอแรงสไตล์อันที่2เนี่ยนะก็เป็นสกิลทำดาเมจเช่นเคยครับคือเราจะสร้างบูมเมอแรงเข้าไปเป็นรูปครึ่งวงกลมนะครับซึ่งจะไปบรรจบกันที่ปลายทางนะ yeah. ถ้าศัตรูนะครับโดนบูมเมอแรง2ชิ้นเข้าไปเต็มๆนะครับก็จะทำให้เกิดการสตันขึ้น 1.25 วินาทีนะครับและสุดท้ายก็จะเป็นสกิลอัลติเมทนะครับอาปาเช่เนี่ยจะคว้าบูมเมอแรงไปถึง4อันนะครับผมซึ่งมันจะกวาดเป็นบริเวณกว้างเลยเป็นแฉกแบบนี้เลยนะครับโดนศัตรูหลายตัวนะ wow. ก็สกิลนี้จะเขียนไว้ว่าทำลายด้วยครับซึ่งจะมีผลทำให้กำแพงที่ขวางกั้นนะครับถูกโจมตีหรือทำลายลงได้นะครับเพราะฉะนั้นการที่จะใช้สกิลอัลติเมทเนี่ยต้องดูให้ดีนะครับหากว่าทีมเราเป็นรองศัตรูอยู่เนี่ยเราอยู่ในฐานแล้วก็มันจะมีกำแพงกั้นไว้เป็นกำบังใช่ไหมฮะถ้าเกิดเราใช้อัลติเมทไปปุ๊บเนี่ยกำแพงมันก็จะพังหมดเลยนี้เราจะไม่มีที่หลบศัตรูได้นะครับทำให้เสียเปรียบเพิ่มมากขึ้นนะครับแต่ถ้าเราอยู่ในฐานศัตรูหรือว่าได้เปรียบเนี่ยเราสามารถยิงอัลติเมทไปทำลายกำแพงศัตรูได้เลยนะฮะตัวนี้ข้อเด่นก็จะเป็นการโจมตีนะครับไม่ว่าจะเป็นอาวุธธรรมดานะครับสกิลที่2และอัลติเมทจะเป็นการโจมตีสร้างดาเมจหมดเลยนะ yeah. และข้อเสียของตัวนี้ก็คือไม่มีสกิลหลบครับผมถ้าเกิดเรายิงไปแล้วไม่โดนเนี่ยหรือว่าโดนศัตรูไล่เนี่ยเราก็ต้องวิ่งอย่างเดียวเลยนะไม่มีสกิลพุ่งหรือว่าวาร์ปหรือว่าแดชอะไรต่างๆเลยนะครับอันนี้ก็เป็นข้อเสียของอาปาเช่นะครับทำให้มีโอกาสตายได้ง่ายๆนั่นเองนะฮะแรงจริงแต่ตายง่ายนะครับผมเรามาดูการอัปเกรดตัวนี้กันครับถ้าเราอัปเกรดฮีโร่เนี่ยเป็นเลเวล3นะครับมันก็จะบวกดาเมจ30นะถ้าเราอัปเกรดเป็นเลเวล5แล้วเนี่ยสกิลบูมเมอร์แรงสไตล์นะครับจะสร้างดาเมจอีก50นะครับและก็อันสุดท้ายครับเมื่อเราอัปเกรดเป็นเลเวล8นะครับถ้าหากเราใช้สกิลอะไรก็ได้นะครับมันจะเพิ่มความเร็วให้เรา 30% เป็นเวลา 1.5 วินาทีนะครับตรงนี้ก็จะเป็นการเสริมจุดด้อยหรือว่าข้อเสียของอาปาเช่ขึ้นมานะครับทำให้เขาสามารถวิ่งเร็วนะอาจจะใช้หนีศัตรูได้หรือไม่ก็อาจจะใช้ในการไล่ฆ่าได้เช่นกันนะครับคุณมันก็ยาวละเดี๋ยวเราไปลองเล่นโหมด PVP ปกติกันดูดีกว่านะครับว่าตัวนี้มันจะมีพิษสงมีความแรงแล้วก็มีความเก่งขนาดไหนนะครับไปกันเลยครับผมบูมโอเคครับในโหมด PVP ปกติหรือว่า Quick Match เนี่ยเราก็ไม่ต้องไปซีเรียสเรื่องสกอร์มันนะครับเพราะว่าส่วนใหญ่ผู้เล่นที่จะมาเล่นเนี่ยอาจจะเล่นไม่เก่งเล่นไม่เป็นหรือว่าอาจจะมาฝึกกันนะครับผม yeah. ถ้าหากจะเล่นแบบซีเรียสจริงๆเนี่ยให้เป็นโหมดจัดอันดับนะแมชนี้ก็จะเป็นโหมดปะทะนะครับ Alias 10นะครับเรามาดูกันว่าอาปาเช่เนี่ยจะเก่งขนาดไหนนะครับผมขอบอกไว้ว่าดาเมจมันแรงจริงๆนะครับศัตรูอาจจะตายโดยที่ไม่ทันรู้ตัวนะในระหว่างที่เรายิงบูมแรงแล้วก็บูมแรงย้อนกลับมาหาศัตรูอีกทีนึงนะแอบก่อนครับศัตรูไม่รู้อยู่ตรงไหนบ้างนะเพื่อนของเราบุกเลยเหรออ้าวมาแบบนี้สวยดิพวกโดนดิพวกยังไงพวกอ้าวโดนเพื่อนเราคิวไปแล้วครับผม yeah babyโอ้โดนครับผมไปก่อนแล้วมาอย่างนี้ก็สวยสิครับสตันนะครับผมบูมเมอร์แรงย้อนมาแล้วโดนไหมครับอัลติเมทโอ้โหเข้ามาในดงศัตรูแล้วเอาตัวนี้ก่อนอีกทีเดียวโอ้โหโอเคครับจะตายแล้วเว้ยถอยก่อนครับเอาเลือดแล้วก็มาเอาสกอร์ตรงกลางก่อนนะฮะ
โดนสตันไปครับผมตายฮะทีเดียวพวกตายปะเนี่ยไม่ตายฮะรอแถวนี้ก่อนตัวอันติเบซี่แอบอยู่ตรงนั้นนะพวกเมาสองเลยครับผมโอ้โหอันติมาแล้วฮะถอยครับสตันไปพวกแล้วก็โจมตีไปอีกทีนึงพวกนี่พลังมาครับวันนี้ทีมของเราก็สกอร์นำห่างเลยนะฮะเรามีตัวแทงค์คอยชนด้วยแหละครับโดนอีกทีนึงไหมตายครับผมสวยงามฮะยิงอันติไปครับตายครับผมกดไลค์ไปเรียบร้อยฮะมันป่วนจริงๆครับตัวนี้นะโดนแล้วครับโอเคแมตช์แรกจบกันไปสวยงามนะครับไม่ตายสักตัวเลยนะทีมเรามีวิลเลียมคอยแทงให้ด้วยเลยนะฮะถ้าหากมีตัวแทงนำก่อนเนี่ยเราสามารถตามได้ง่ายครับผมแต่ว่าวิลเลียมก็คิวไม่ได้เลยนะครับแต่ว่าสกอร์แอสซิสต์หรือว่าช่วยเหลือเนี่ยก็ไป12สกอร์เลยนะครับผมขอเล่นอีกสักตาหนึ่งแล้วกันนะครับเพราะว่ารู้สึกว่าบางเกมเนี่ยมันจบเร็วเกินไปหน่อยนะครับอาจจะไม่ถึง5นาทีด้วยซ้ำนะเกมนี้นะครับใช้เวลาจบเร็วมากนะเช่นเคยครับเดือนนี้เป็นแผนที่เอาโพสต์คลายสั้นนะครับผมเป็นบทปะทะนะเหมือนเดิมนะครับใครยิงถึง20ตัวก่อนก็จะเป็นฝ่ายชนะไปนะครับเลเวลไล่เลี่ยเลยนะครับ544นะฝ่ายเขามียูน่าด้วยนะครับผมซึ่งเป็นตัวปล่อยหุ่นยนต์ตัวป่วนของเกมเลยนะครับเข้าไปดีไม่ดีนะครับโดนหุ่นยนต์ยิงอาจจะตายได้เลยนะมาตรงนี้แล้วล่ะครับตายสิครับเข้ามาอย่างนี้อ่ะพวกโดนครับผมโอเคตายครับดับเบิ้ลคิวเรียบร้อยฮะสตันไปแล้วโดนหรือเปล่าเนี่ยไม่โดนเหรอตายดิครับพวกถ้าโดนสโลอย่างนี้ไม่เหลือครับโหเราก็เกือบตายกันนะเก็บเลือดกันครับผมแล้วมันมีถังอันติเมทอยู่ตรงนี้ด้วยครับโอเคเพื่อนเราโดนมาลุมอย่างนี้ไม่สวยนะพวกโดนนะผมมาเข้ามาดิจะถือมีหุ่นยนต์แล้วจะทำอะไรเราได้นะพวกนี่เอาหุ่นยนต์มาเลยนะพวกโดนไม่ดีพวกเข้ามาอย่างนี้ไม่รู้ซะแล้วใครเป็นใครนะฮะอีกทีเดียวเองโดนไม่ดีพวกนี่ถอยก่อนครับโอ้มันเอาหุ่นยนต์มาต้องล่าถอยครับตายคู่ไปนะผมเพิ่มเลือดก่อนฮะหุ่นยนต์มาอีกแล้วโดนสกิลแล้วอัลติเมทไปด้วยเข้ามาอย่างนี้ก็สวยเลยครับโอเคเรียบร้อยครับผมจบกันอย่างสวยงามอีกแล้วนะครับผมสังเกตดูนะครับว่าอัปเชียนี่เป็นตัวที่ทำดาเมจได้รุนแรงนะครับ yeah. การยิงออกไปแต่ละครั้งถ้าเกิดว่าแม่นๆหน่อยโดน2ครั้งเนี่ยศัตรูแป๊บๆก็ตายเลยนะฮะสกอร์ก็ไม่ต้องถามถึงนะครับผมบทฝึกก็อย่างนี้แหละครับผมอาจจะดูว่าเก่งแต่ว่าถ้าไปเล่นแบบจัดอันดับนะมันก็แพ้บ่อยเหมือนกันนะครับประมาณนี้ละกันสรุปเลยนะครับอัปเชียเนี่ยเป็นตัวที่เน้นดาเมจนะครับผมสกิลหนีเนี่ยเรียกได้ว่าไม่มีเลยนะครับมันก็จะมีสกิลที่ช่วยหนีเป็นสกิลตอนเราอัพเป็นเลเวล8นะครับผมเมื่อเราใช้สกิลก็จะทำให้มีความเร็วเพิ่มขึ้น 30% นะครับแต่ตอนนี้ผมเลเวล5เองอะถ้าหากว่าศัตรูเนี่ยมีตัวที่สามารถประชิดเราได้แบบปุ๊บปั๊บปุ๊บปั๊บเข้ามาถึงตัวเราเนี่ยมีโอกาสตายสูงนะครับดังนั้นการเล่นอัปเชียเนี่ยก็ต้องรักษาระยะห่างระหว่างศัตรูกับเราให้ดีนะครับขอให้เพื่อนนะครับที่เป็นไฟเตอร์นักสู้หรือว่าตัวแทงเนี่ยเข้าไปก่อนเราก็ค่อยๆเดินตามเข้าไปข้างหลังนะครับทำดาเมจจ่ายดาเมจไปเรื่อยๆนะครับผมประมาณนี้นะครับถ้าใครดูคลิปนี้กันแล้วนะครับถ้าชอบก็อย่าลืมกดไลค์ Subscribe แล้วก็แชร์เป็นกำลังใจให้ผมด้วยนะครับคลิปหน้าเดี๋ยวผมจะมาทดสอบรีวิวฮีโร่ตัวอื่นๆนะครับให้ทุกคนได้ดูกันต่อเนื่องเลยนะฮะก็ฝากติดตามกันด้วยนะครับคลิปนี้ผมก็ต้องขอตัวลากันไปก่อนครับบ๊ายบายครับ bye bye. ครับ